ถ้าพูดถึงเมืองเอเธนประเทศกรีซทุกคนจะนึกถึงอะไรกันหรอคะสำหรับเตยนะคะเตยนึกถึงเทพเจ้ากรีกโรมันตำนานปรัมปราที่ถ่ายทอดเรื่องราวอีหยังวะชวนงงๆแต่ก็สนุกดีให้เราได้ฟังกันมากมายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องธิดา Traveling Channel แล้วก็เป็นอีกครั้งนะคะสำหรับการท่องเที่ยวคนเดียวของเตยที่เมืองเอเธนซึ่งเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางของประเทศกรีซทริปนี้นะคะเตยตั้งใจว่าจะไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแต่เตยก็ไม่ได้คาดฝันว่าเตยจะเอาผิวไหม้กลับบ้านเพราะว่าแดดจัดจ้านมากช่วงเวลาที่เตยไปนะคะมันเป็นช่วงกลางเดือนพฤษภาคมค่ะทุกคนซึ่งในความเป็นจริงอ่ะมันยังไม่เข้าฤดูร้อนเลยแต่พูดถึงยุโรปนะถ้าพูดถึงเมืองไทยประเทศเรามันก็มีแค่ฤดูร้อนเนาะหลังจากลงเครื่องเตยก็เลือกที่จะนั่งรถไฟตรงจากสนามบินเข้าเมืองค่ะค่าตั๋วคือ9ยูโรพอเก็บของเข้าที่พักเสร็จแล้วเตยก็มุ่งหน้าไปที่ร้านอาหารใกล้ที่พักในทันทีเตยเลือกที่จะสั่งอาหารกรีกง่ายๆอย่างเช่นมีทบอลส์แล้วก็ไรซ์มาแล้วก็สั่งน้ำส้มคั้นสดมาด้วยต่อด้วยขนมแล้วก็สมูทตี้อีกแก้วเจ้าของร้านเห็นกินเยอะก็คงเอ็นดูเลยยกเหล้าขาวมาเสิร์ฟเตยจอกนึงฟังไม่ผิดค่ะเหล้าขาวค่ะให้กินตั้งแต่เที่ยงเลยเหมือนรู้นะคะว่าเตยเป็นขี้เหล้าท่านหนึ่งข้าวนะคะคือหอมเนยหอมเครื่องเทศที่ก็คือมีหอมแดงด้วยกินหอมแดงหอมเนยนะคะเป็นข้าวที่ไม่ใช่ข้าวขาวเฉยๆอ่ะส่วนมีทบอลนี่คือไฮไลท์เนาะแห้งไปนิดนึงแต่ก็โอเคมื้อแรกที่ต่อไปที่เราจะไปกันนะคะเดินจากที่พักไปประมาณ500เมตรเท่านั้นที่นี่นะคะมีชื่อเรียกว่า Acropolis Museum ค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ใกล้ Acropolis ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คถัดไปที่เตยจะพาไปด้านในนะคะถูกออกแบบมาอย่างทันสมัยเพื่อตอบสนองการแสดงผลงานทางศิลปะและผลงานที่มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของประเทศนี้พอเข้ามาแล้วนะคะอย่างแรกที่ต้องทำก็คือไปซื้อตั๋วก่อนเลยช่วงนี้นะคะไม่ใช่ช่วงหน้าหนาวตั๋วจะอยู่ที่ราคา15ยูโรแต่ถ้าเกิดว่าคุณอายุต่ำกว่า25นะคะก็จะได้10ยูโรแต่เกินแล้วนะคะไม่มีสิทธิ์ได้ราคานั้นนะจ๊ะด้านในของพิพิธภัณฑ์ Acropolis นะคะจัดแสดงผลงานทางศิลปะที่ได้มาจากแหล่งโบราณคดีของประเทศกรีซวัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมโบราณวัตถุเป็นสถานที่จัดเก็บสิ่งประดิษฐ์ทุกชิ้นที่พบในหินแล้วก็บนเนินเขาโดยรอบตั้งแต่ยุคสัมฤทธิ์ของกรีกไปจนถึงกรีกโรมันและไบแซนไทน์นอกจากนี้นะคะพิพิธภัณฑ์ Acropolis ยังตั้งอยู่บนซากปรักหักพังส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันและไบแซนไทน์ตัวอย่างคอลเลกชันของพิพิธภัณฑ์ที่มีเปิดให้เราได้ชมนะคะเช่นแหล่งโบราณคดีใต้ทางเข้าของพิพิธภัณฑ์รูปปั้นก็อดเดสไนกี้ที่ถูกสร้างในช่วงเวลาประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 1-3 บริเวณชั้น3ของมิวเซียมนะคะก็จะมีร้านขายของฝากนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับประเทศกรีซหรือว่าพวกตำนานกรีกทั้งหลายแหละนะส่วนตรงข้ามกับร้านขายของฝากเนี่ยก็จะเป็นคอฟฟี่ช็อปนะเป็นฟู้ดคอร์ทอย่างนี้แย่นิดหน่อยนะคะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่รอบข้างตอนนี้ก็คือมืดครึ้มฝนตกด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถือโอกาสมาหากับข้าวกินแล้วกันเตยตั้งใจจะหาอาหารกรีกกินให้ได้มากที่สุดนะคะเท่าที่กระเพาะน้อยๆของเตยจะจุได้เคยเปลี่ยนโต๊ะค่ะพอดีว่าฝนตกแล้วคือหลังคามันข้างบนเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยมันมีรูแล้วฝนมันโดนเตยให้มาดูแรกที่เตยได้มาค่ะกรีกสลัดเป็นสลัดที่ใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าใหญ่ไปอีกกูจะกินหมดไหม มาลองกันอันดับแรกมาลองไอ้ตัวที่มันท็อปอยู่ข้างบนนี่ก่อนนะคะก็คือกรีกสลัดกับพีตาชีสเขาบอกโอ้ชีสอร่อยมากเป็นชีสที่หอมมีความนวลความนมอร่อยมากแล้วสิ่งที่เขาใส่มาก็คือก็จะมีพริกเขียวนี่เป็นพริกหวานนะมีทอมเมโต้ส่วนอีลูกดีไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรอ๋อมะกรอกของขึ้นชื่อนะฮะอื
แล้วก็อร่อยเปรี้ยวนิดหน่อยเหม็นเค็มเมนูที่2มาแล้วค่ะนี่นะจ๊ะมาลองชิมซอสกันก่อนน่าจะเป็นชีสแหละอ๋อเป็นโยเกิร์ตความเปรี้ยวยืนหนึ่งนะความเปรี้ยวความนวลความนัวมาคู่กันต้องกินคู่กันปะอันนี้ไม่กรอบนะมาแบบไม่กรอบเลยแต่โชคดีที่ไม่อมน้ำมันนุ่มๆถัดไปก็ต้องลองกับแรมเนาะกลิ่นโอเคนะฮะกลิ่นหอมเลยอ่ะ no. เริ่มได้กลิ่นละนัวเหมือนผงชูรสลงนะอร่อยชอบไม่ได้นุ่มมากขนาดที่ว่ากัดแล้วแบบเคี้ยวง่ายเลยนะฮะแต่ก็โอเคคิดว่าเปล่าน่าจะอร่อยกว่าซอสนี่น่าจะเหมาะกับอีกตัวนี้แล้วก็แป้งที่เขาให้มาอันนี้ก็มาแบบนุ่มเหมือนกันไม่กรอบใช่ไปต่อกันที่ถัดไปเลยค่ะเดินจากมิวเซียมนะคะไปที่เขาอะโคโพลิสซึ่งเป็นที่ตั้งของสิ่งมหัศจรรย์ทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมของประเทศกรีซอะโคโพลิสนะคะเป็นป้อมปราการโบราณที่มีอายุมากกว่า 2,500 ปีถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของอารยธรรมกรีกโบราณโครงสร้างที่โดดเด่นที่สุดของเขาอะโคโพลิสก็คือวิหารพาร์เธนอนซึ่งเป็นวิหารที่ถูกสร้างเพื่ออุทิศให้กับเทพีอะธีน่าซึ่งเทพีอะธีน่านะคะเป็นเทพีแห่งกรุงเอเธนอะโคโพลิสนะคะเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของชาวกรีกโบราณอีกทั้งทางองค์การยูเนสโกยังได้ประกาศให้อะโคโพลิสเป็นมรดกโลกอีกด้วยค่ะปัจจุบันนะคะอะโคโพลิสเป็นหนึ่งในแหล่งโบราณคดีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลกซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลายล้านคนในแต่ละปีเลยค่ะน้องแมวที่นี่ตัวอ้วนดีมากเลยค่ะเนาะดูสภาพหนูสิลูกถ้าสะกิดมันจะตบกูไหมจับนะจับเฮ้ยเฮ้ยอ้อนเหรออุ้ยอุ้ยน่ารักจูอันนี้มันแค่ชิมสแนปน้องน้องเยอะหมดให้เกาไหมให้เกาอยู่ใช่ไหมโอ้โห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 เปื้อนดีจังเลยเราอะโอ้โหโอ้โหวันที่เดินมานะอากาศก็คือเกือบ30องศาแล้วดูแดดสิแล้วดิฉันก็คือลืมเอาแว่นกันแดดมาจ้าเพราะไม่คิดว่าแดดมันจะแรงขนาดนี้ตอนนี้หัวเหม่งสู้แสงดีมากเลยกลับบ้านไปก็คือน่าจะไหม้นะแถวนี้น่าจะนังหัวไหม้เฮโรดเอดิคัสโอเดียนเป็นอัศจรรย์และโรงละครโบราณที่ตั้งอยู่บนเขาทางทิศใต้ของอะโคโพลิสค่ะที่นี่นะคะสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช161โดยนักปราชญ์ที่เป็นทั้งครูแล้วก็นักการเมืองชาวโรมันที่มีชื่อว่าเฮโรดเอดิคัสเขาสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงภรรยาที่ล่วงลับของเขาไปค่ะเฮโรดเอดิคัสโอเดียนนะคะเป็นหนึ่งในโรงละครโบราณไม่กี่แห่งที่ยังคงมีกำแพงเวทีหลงเหลืออยู่อีกทั้งยังมีสภาพที่สมบูรณ์เป็นอย่างมากอีกด้วยโรงละครโบราณแห่งนี้นะคะสามารถรองรับผู้เข้าชมได้ประมาณ 5,000 คนค่ะโรงละครแห่งนี้ยังคงถูกใช้งานอยู่ในปัจจุบันสำหรับการทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆรวมไปถึงคอนเสิร์ตการแสดงละครและผลงานทางศิลปะอื่นๆสถานที่นี้นะคะมักจะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สำรวจโรงละครโบราณและเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของกรุงเอเธน
อากาศดีฮะคนมหาศาลเลยไม่มีเหงามาเที่ยวคนเดียวไม่เคยมีเหงาคนเป็นล้านตำนานกรีกนะคะได้เล่าว่าเทพอะธีน่านะคะได้เนรมิตต้นมะกอกขึ้นมาให้กับชาวกรีกโบราณค่ะโดยที่ชาวกรีกโบราณนะคะเชื่อว่าต้นมะกอกที่เทพอะธีน่านะคะได้เนรมิตให้พวกเขาเป็นต้นมะกอกต้นแรกของโลกซึ่งมะกอกนะคะยังเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อชาวเมืองเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่ามะกอกเราสามารถนำไปแปรรูปได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะใช้เป็นการสกัดน้ำมันมะกอกก็ดีหรือว่าเอาไปดองแล้วมากินก็ดีนะคะอร่อยด้วยนะคะซึ่งณปัจจุบันนี้นะคะมะกอกก็ได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของประเทศกรีซด้วยค่ะมหาวิหารพาเรออนนะคะก่อสร้างเมื่อประมาณ450ปีก่อนคริสต์ศักราชค่ะแล้วก็หลังจากการก่อสร้างนะคะก็ถูกใช้งานต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่าระยะเวลาพันปีนะคะซึ่งถือว่าเป็นวิหารกรีกที่มีอายุเก่าแก่มากๆแห่งหนึ่งนะคะแต่ว่าภายหลังก็เมื่อมีศาสนาคริสต์นะคะก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็นโบสถ์คริสต์นะแล้วก็ถูกเปลี่ยนเป็นมัสยิดนะคะหลังจากที่กรุงเอเธนนะคะตกเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดิออตโตมันนะคะแต่ว่าในระหว่างนี้นะคะเอเธนก็ได้ถูกนะฮะหลายๆนะฮะชนชาตินะคะเข้ามาผัดกันปกครองซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนมหาวิหารเนี่ยเพทาออนเนี่ยนะฮะให้เกี่ยวข้องกับศาสนาของแต่ละอาณาจักรที่เข้ามาปกครองอยู่เรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอิสลามเอ่ยหรือว่าคริสต์เอ่ยนะฮะก็จะถูกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้นะตอนนี้นะคะตัวอยู่ที่ย่านพรากาไม่รู้ว่าแต่เสียงถูกหรือเปล่านะคะก็คือเป็นย่านโอทาวของกรุงเอเธนนะคะซึ่งนะคะเสน่ห์ของที่เนี่ยก็คือจะมีพวกร้านรวงต่างๆนะคะอยู่แถวนี้รวมถึงตึกรามบ้านช่องที่เป็นสีเนาะสวยๆนะต้องแบบมีตอนตักดึงๆด้วยอุ่นๆมันอุ่นมันร้อนเมนู traditional นะคะที่แต่เลือกนะคะก็จะเป็น rice pudding ค่ะมันจะมาแบบร้อนๆเลยอุ่นๆร้อนๆเลยนะแล้วก็ orange juice ราคา rice pudding นี่ก็ประมาณ3ยูโรค่ะส่วนน้ำส้มคั้นสดก็ 4.5 ยูโรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผลไม้ชนิดอื่นนะคะราคาจะอยู่ที่ 7.5 ยูโรเช่นถ้ากินพายนัปเปิลก็ 7.5 สดซื่นแจ่มใสเดี๋ยวมาลองไรซ์พุดดิ้งกันนะไรซ์พุดดิ้งนะคะเนื้อมันจะนวลๆแบบนี้นะคะขาวๆนวลๆนี่น่าจะเป็นผงโกโก้นะคะลอยอร่อยหอมนมหวานเบาๆไม่ได้หวานมากนะคะแล้วก็มีความได้เคี้ยวข้าวหอมมันหวานอร่อยมากแต่ว่าถ้ามันไม่ร้อนก็จะดีกว่านี้หน่อยเพราะว่าตอนนี้อากาศมันร้อนแล้วอันนี้มันก็ร้อนอีกนะมันคืออะไรทำไมรูปร่างมันแปลกๆคือที่นี่นะคะนอกจากร้านอาหารคาเฟ่แล้วก็ร้านขายของฝากนะคะของฝากปกติก็แล้วไปเถอะนะคะแต่มันจะมีของฝากแปลกๆแบบน่ะมันงงๆเลยนะอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะน่ารักทั้งคู่เลยเฮ้ยแต่ว่าจะได้ของฝากไปให้แฟนละน่ารักไหมจัดไปสองสีมีอย่างนึงที่ต้องระวังนะคะระหว่างเที่ยวก็คือสิ่งเราต้องท่องไว้เสมอก็คือไม่มีของฟรีในโลกนี้ถ้าเรามาที่เอเธนแล้วมีผู้หญิงนะคะถือดอกไม้มาแล้วบอกว่าให้ฟรีอย่าไปรับนะคะเพราะถ้ารับแล้วมันจะขอเงินเราเขาจะขอเงินเรานะคะคือพูดว่าฟรีแหละแต่ก็คือขอเงินมันฟรียังไงวะเป็นทริคนะให้เรารับของแล้วก็จะเอาเงินเรานะตอนนี้เหลืออีกนิดเดียวจะถึงแต่เป็นนิดเดียวที่เดินอย่างเงี้ยแล้วขึ้นบันไดล้วนโอ้ยหอบมันมาตรงนี้ก็ได้แล้วป่ะตรงนี้ก็สวยแล้วอ่ะไม่ต้องขึ้นไปก็ได้นะไหมยอมแพ้แล้วนี่ค่ะตรงนี้ก็เห็นพระอาทิตย์ตกนะคะ
สวยด้วยกำลังจะตกแล้วโอ้ไม่ต้องอื่นไปก็ได้ไหมเหนื่อยเนาะเห็นป้ายละต่อแตะแล้วต่อแตะเหนื่อยยังไม่ได้ขึ้นไปถึงเลยยังไม่เป็น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 ยังไม่เ